คือความยั่งยืนมันเติมมาเพื่อ branding ให้ชื่อเสียงให้มันปังดูเพราะหรือดูสวยงามหรือไม่อย่างไรนะครับอย่างเช่นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการเกษตรอย่างยั่งยืนหรือการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นต้นหลายๆคนได้ฟังคำเหล่านี้ไปก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่าคืออะไรใช่ไหมครับมันจับต้องได้ยากดังนั้นหน้าที่ของบริษัท ERM ที่ผมทำอยู่เนี่ยครับก็จะเป็นการที่ทำให้สิ่งเหล่านั้นมันเป็นรูปธรรมหรือว่าให้จับต้องได้มากยิ่งขึ้นนะครับการที่จะจับต้องได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะผ่านการที่เราทำให้ออกมาเป็นโครงการทำออกมาเป็นกลยุทธ์รวมไปถึงการที่อ้างอิงเป็นไปตามมาตรฐานสากลทั่วโลกนะครับผมเช่นการที่เราสามารถจะบอกได้ไหมว่าองค์กรนี้มีค่าความยั่งยืนเป็นอย่างไรหากเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นทั่วโลกหรือว่ามีมาตรฐานสากลอะไรเอามาจับเพื่อที่จะบอกได้ว่าบริษัทเหล่านี้จะพัฒนาไปอย่างยั่งยืนไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคมอย่างไรเป็นต้นครับผมตอนที่พี่เรียนอยู่ได้รับการเทรนในแง่ของงานภาคบริการเป็นส่วนมากนะคะก็ทั้งในเรื่องของทำทัวร์การทำงานโรงแรมหรือว่าการคิดในเชิงของการให้บริการการจัดอีเวนต์อะไรทั้งหลายสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเราได้มีโอกาสทำกิจกรรมเหล่านั้นจริงๆในสมัยที่เราเรียนเราได้มีโอกาสไปทำทัวร์จริงๆเราได้มีโอกาสไปลงมือจัดกิจกรรมจริงๆและได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงแรมดูการทำงานทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านที่พูดไปทั้งหมดอาจจะมองภาพเป็นในแง่ของการทำงานโรงแรมหรือว่าการทำทัวร์ในงานภาคบริการนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังโลจิกก็คือเราได้เห็นระบบการจัดการเราได้รู้ว่าการจัดการการ manage ที่ดีเป็นอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราได้รับเราเรียนรู้ว่าการที่เราจัดการอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการคิดการวางแผนแล้วนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการที่พอเราจบมาแล้วเราทำงานสายโรงแรมเท่ากับว่าเราต่อยอดในสิ่งที่เราได้เรียนรู้ได้รับรู้จากสมัยที่เราเรียนแต่อย่างพี่ก็คือเราทำงานโรงแรมอยู่ประมาณสัก5ปีแล้วพี่ก็เปลี่ยนตัวเองไปทำงานสาย IT นะคะเทคโนโลยีอีก5ปีและตอนนี้ก็ทำงานอยู่สาย Insurance สายประกันนะคะซึ่งถามว่าสิ่งที่พี่เอามาตลอดคืออะไรก็คือพี่นำในเรื่องของ manage การจัดการในเรื่องของการว่าอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าถ้าเกิดเหตุการณ์ใดๆก็ตามเพราะถ้าน้องๆที่ทำทัวร์หรือทำโรงแรมจะรู้ว่าถ้ามีลูกค้าที่ไม่พอใจหรือว่ามีเกิดเหตุการณ์ใดๆเนี่ยมันต้องคิดทันทีเลยว่าเราจะแก้ไขยังไงและสิ่งนั้นคือสิ่งที่พี่ได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของพี่เช่นเดียวกันค่ะเราสามารถทำงานได้หลายสายงานเลยเพราะว่าเราเรียนอย่างครอบคลุมมากๆเลยเราจะเรียนเป็นการตลาดเรียนเป็น finance นะคะไว้สำหรับคิดเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำการบัญชีก็ได้แล้วก็จะมีเป็น marketing อย่างเช่นพี่อะค่ะเคยฝึกงานที่โรงแรมแต่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์กับชีวิตหรือว่าความชอบพี่ก็เลยหาเป็นสายงาน digital marketing ที่รู้สึกว่าตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์เรามากคือพี่ยาก็เป็น influencer ด้วยเราก็เลยได้มีโอกาสที่ได้มาทำเป็น influencer marketing specialist ก็คือเราจะหาตัว influencer ค่ะที่จะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าเวลาลูกค้าเขาจะมาจ้างเราเนาะหามีสินค้าตัวนึงเขาอยากได้คนรีวิวประมาณนี้ target เขาจะประมาณนี้เราก็สามารถ suggest ได้ว่าคนนี้ค่ะตอบโจทย์แล้วก็ engagement ดีจ่ายไปกับการศึกษาค่ะมันไม่มีอะไรแพงเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่เรายังไงก็เราก็ observe เราได้รับมาอยู่แล้วคุ้มแน่นอน1คือเรื่องของภาษา2คือเรื่องของวิชาการจัดการหรือว่าวิชาที่เรียนไปเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าลืมว่าพอเป็นมหาลัยแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะเรียนต่อถ้าเป็นบางคนแล้วเนี่ยอาจจะออกไปทำงานเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เตรียมพร้อมจากตรงนี้แบบออกจากมหาลัยคุณพร้อมทำงานได้เลย 100% ค่ะที่นี่นะคะจะทำให้น้องๆเนี่ยมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างออกไปและพี่มั่นใจว่าสิ่งที่จะสามารถเติมเต็มน้องๆในอนาคตได้อยู่ที่นี่ค่ะอยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับ SWIC HTM ค่ะ